หัวหน้าเทศกิจเทศบาลตำบลท่าไสลวดขึ้นป้ายร้องขอความช่วยเหลือไปถึงนายกรัฐมนตรีหลังถูกโจรกรรมหลายครั้งค่ะผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบเหตุบ้านนายประสิทธิ์ประธานหัวหน้าเทศกิจเทศบาลตำบลท่าไสลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่ได้นำป้ายไวนิลไปแขวนไว้กับรั้วหน้าบ้านพักของพนักงานเทศบาลตำบลท่าไสลวดหลังจากที่ถูกโจรกรรมทรัพย์สินภายในบ้านถึง2ครั้งที่ผ่านมาแต่ไม่มีความคืบหน้าทางคดีและหมดความอดทนกับบรรดาพวกโจรจึงนำป้ายไปแขวนไว้เพื่อต้องการให้ทราบว่าบ้านหลังนี้ไม่มีทรัพย์สินอะไรเหลือแล้วนอกจากประตูบ้านกับเสาบ้านและขอวอนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือด้วยเพราะขณะนี้ขวัญและกำลังใจของพนักงานเทศบาลตำบลท่าไสลวดต้องไปทำงานอย่างหวาดระแวงแม้บ้านพักอยู่ใกล้กับสำนักงานเทศบาลก็ตามแต่โจรก็เข้าไปงัดแงะขโมยทรัพย์สินจนครบทุกหลังแล้วนายประสิทธิ์กล่าวว่าที่ขึ้นป้ายนี้เพราะถูกขโมยขึ้นบ้าน2ครั้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนสิงหาคม2561ครั้งแรกโจรเข้ามาทางด้านหลังบ้านงัดหน้าต่างเข้าไปขโมยทรัพย์สินไปหลายรายการสูญหายไปเกือบ 50,000 บาทครั้งที่2ถูกงัดประตูหน้าบ้านและเข้าไปในบ้านขโมยทรัพย์สินหายไปอีกหลายรายการเช่นเครื่องเสียงเครื่องราชที่ได้รับจากการรับราชการมานานก็หายไปหรือแม้แต่เข็มขัดยังถูกขโมยไปรวมทรัพย์สินทั้ง2ครั้งคิดเป็นเงินกว่า 100,000 บาทนอกจากบ้านพักของตนเองแล้วยังมีเพื่อนข้าราชการและพนักงานเทศบาลที่มีบ้านพักอยู่ใกล้กันเคยถูกงัดแงะเข้าไปรวมทั้งหมด4หลังด้วยกันนายประสิทธิ์ยังกล่าวต่ออีกว่าหลังเกิดเหตุได้ไปแจ้งความกับสถานีตำรวจภูธรแม่สอดทุกครั้งตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแต่ยังจับกุมไม่ได้ส่วนกลุ่มคนร้ายน่าจะเป็นพวกประชากรแฝงหรือชาวเมียนมาที่เข้ามาทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องจึงอยากให้ผู้เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยพันตำรวจโทจิรศักดิ์ศรีธรรมรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปติดตามสืบสวนสอบสวนรวมทั้งนำตัวผู้ต้องสงสัยมาให้ดูก็ไม่ใช่ทั้งนี้ทางตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจได้ส่งสายตรวจออกตรวจตราบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นสถานที่เปลี่ยวรวมทั้งใกล้ชายแดนซึ่งคนร้ายน่าจะเป็นชาวเมียนมาเมื่อก่อเหตุแล้วก็หลบข้ามฝั่งไปร้อยเวรก็มาก็ลงจำมันเสร็จปุ๊บนะครับก็เข้าไปดูของเสียหายก็หลายรายการบ้างเช่นเครื่องราชผมที่ผมรับราชการมา26ปีนะครับเงินสดแหวนนะครับแล้วก็พวกเหรียญต่างๆที่ผมสะสมมาหายหมดเลยครับครับแล้วก็เครื่องแบบมันเขาเอาเข็มขัดคุดที่รับราชการไปครับเอาเก็บไว้ไปทิ้งข้างหลังนะครับหลายรายการผมก็รู้สึกเสียใจมากเพราะว่าในแม่สอดมีประชากรแฝงเป็นจำนวนเยอะทั้งพม่าทั้งกะเหรี่ยงนะครับเพราะด้านหลังเป็นทุ่งนาเป็นอะไรเยอะในฐานะที่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับก็จะวิงวอนทางผู้ใหญ่ช่วยหาวิธีที่ปราบปรามไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะไม่ใช่เกิดที่ผมคนเดียวเกิดทั้งแม่สอดเยอะไปหมดนะครับทำอะไรก็ได้นะครับที่ท่านจะสั่งการให้ผู้บังคับใต้บัญชาลงมานะครับเพราะว่าผมโดน2ครั้งแล้วเฉพาะผมคนเดียวนะครับในปีเดียว2ครั้งแล้วครับนะแล้วคนอื่นทั่วประชาชนทั่วไปนะครับก็โดนเหมือนกันแต่ของผม2ครั้งแล้วจับไม่ได้นะครับที่ผมเขียนป้ายขึ้นงั้นเพราะว่าอยากมีวันผู้ใหญ่ให้ทราบนะครับรับราชการมา20กว่าปีแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เสียความรู้สึกเหมือนกันครับ